สรัตนะคะวันนี้สรัตก็จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำผัดเซลล์ผิวหน้านะคะเป็นรอบที่4แล้วนะคะรอบนี้ทำเป็นรอบที่4แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะซอจะมาทำมาเริ่มตั้งแต่ตอนขั้นตอนปรับสภาพผิวให้ทุกคนดูเลยว่าซอเนี่ยลงอะไรไปบ้างนะคะซอก็ลงโคนขาวไปก่อนหน้านี้แล้ว4วันแล้วก็มาลงตัวสิวส้มนะคะตัวนี้ค่ะหลอดนี้นะคะเอ็กซ์ต้าสิวส้มนะคะซอลงตัวนี้ไป3วันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พ่อก็เดี๋ยวจะไปล้างออกแล้วก็มาทาสิวส้มนะคะเป็นวันที่4จะท้ายครบ7วันนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหลอดต่อให้หลอดจะไม่ใหญ่มากแต่บอกเลยค่ะใช้คุ้มจริงๆนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวซอจะมาอธิบายว่าซอใช้ไปแล้วมีอาการอย่างไรบ้างเดี๋ยวซอขออนุญาตไปล้างผงพอกออกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะป้ายแวบเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไปล้างหน้าแล้วนะคะมาผงพอกไว้เพื่อให้ดูดน้ำมันก่อนนะคะปรับสภาพผิวมีอะไรบ้างปรับสภาพผิวมีปรับสภาพผิวเราสามารถใช้โคนขาวได้ใช้ผงพอกได้ใช้สิวส้มได้ใครเป็นสิวก็ใช้สิวส้มใครเป็นฝ้าใช้เอ็กซ์ต้าฝ้าหล่อสีน้ำเงินนะคะอ่ะเดี๋ยวซอจะมาทาให้ดูนะคะว่าทาอย่างไรให้ถูกต้องนะคะแล้วบอกเลยว่าตัวนี้ทาไปแล้วนะคะถ้าใครเคยผัดเซลล์มาแล้ว 3-4 รอบอาการจะขึ้นเร็วมากจะมีอาการคันแบบซอหน้าเริ่มบวมออกหน้าเริ่มขยายบวมออกนะคะเสียงก็เริ่มเปลี่ยนไปปะหน้าก็บวมด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาการผื่นแดงๆขึ้นหน่อยแต่ว่าเมื่อคืนซอเกาแบบซอไปเกามันแรงมากก็เลยว่าวันนี้จะทาอันนี้เยอะๆหน่อยเพื่อให้เซลล์ให้มันไปสเต็มเซลล์ขึ้นมาใหม่นะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราบีบครีมออกมาให้ทุกคนดูเลยๆแล้วกันนะคะไปค่ะเรียบร้อยจ้ะบีบออกมาแล้วเนื้อครีมก็จะประมาณนี้เห็นไหมแต้มเลยค่ะ1 2 3 4 5เนี่ยซอจะแต้มแบบนี้ทุกวันค่ะแล้วก็ทาเลยนี่ซอเช็ดหน้าแห้งแล้วนะคะค่อยๆนะคะอย่ากกดถูไม่ได้นะคะเดี๋ยวซิลจะหลบเดี๋ยวครีมที่เราทาไปแล้วเนี่ย3-4วันเรียบทาผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวซิลมันจะเป็นหลบนะคะเดี๋ยวซิลจะไม่ขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องทาเบาๆค่ะค่อยๆทาค่อยๆเกลี่ยเขาค่อยๆนะคะเราต้องแบบว่าปลอบประโลมเขานิดนึงดูแลเขานิดนึงนะคะดูแลใส่ใจเขาหน่อยนะคะแต่ตัวสิวส้มเนี่ยโอ๊ยติดจมูกตัวสิวส้มเนี่ยเซลล์ขึ้นดีกว่าตัวนี้รู้สึกว่าหน้าจะขาวกว่าตัวแล้วนะคะตอนนี้ดูแลหน้าเยอะไปป่ะซอดูแลหน้าตัวเองเยอะไปนะคะช่วงนี้ไม่ดูแลผิวกายเลยโอ้ยเดี๋ยวก็ดูแลเองนะจ๊ะผิวกายไม่ต้องกลัวหรอกมีตัวช่วยอยู่เยอะแยะนะคะผิวกายโอเคเรียบร้อยทาแล้วจ้ะเกลี่ยไปก่อนสักพักนึงนะจ๊ะให้ครีมเนี่ยได้ซึมเข้าผิวนะคะโอเคค่ะวันนี้ซอก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวซอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะจันสว่างแบรนด์ที่ปลอดภัยมั่นใจมีคุณภาพค่ะใครที่ใช้เอ็กซ์ต้าสิวก็ดูซอได้นะคะคลิปนี้ขอให้มีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็ใครที่กำลังผัดเซลล์อยู่สู้ๆแล้วก็ขอให้หน้าใสหน้าขาวไวเร็วๆด้วยนะคะวันนี้ซอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ามาลุ้นว่าซอจะทำคลิปอะไรให้ชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องอาจารย์ยิ่งสุขสอนรักษาสีฟ้าให้คุณดูดีมีความสุขด้วยนะคะวันนี้ซอขอตัวลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย